สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ปราสาทหินพนมรุ้งนะคะคําว่าพนมรุ้งนะคะหมายถึงภูเขาใหญ่ค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่เรายังขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณที่นี้ได้ค่ะแต่ว่าจะเหมาะกับใครและขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างต้องติดตามชมค่ะและเมื่อเดินมาถึงตรงนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าทางด้านหน้าของเรานะคะมีรูปปั้นพญานาคอยู่ซ้ายขวานะคะเมื่อเราก้าวเท้านะคะเดินลงไปถึงด้านล่างนะคะไปหยุดอยู่ตรงด้านหน้าพญานาคนะคะก็สามารถที่จะขอพรในเรื่องของสุขภาพได้ค่ะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะต่อไปนะคะก็เดินตรงเข้าไปในตัวปราสาทด้านในได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาถึงตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญสำหรับในการขอพรกับองค์พระศิวะนะคะซึ่งองค์พระศิวะนะคะก็จะประทานพรในเรื่องของคนที่จะเริ่มต้นธุรกิจกิจการใหม่นะคะโดยเฉพาะธุรกิจกิจการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหอมนวดสปารวมถึงธุรกิจอื่นๆที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ทำธุรกิจนะคะก็เหมาะกับคนที่เป็นนักแสดงตลอดจนนักเขียนหรือครูบาอาจารย์ก็ดีนะคะขอพรให้ประสบความสำเร็จได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นนี่ก็คือเป็นรูปด้านหลังของทางปราสาทนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังค่ะขออวยพรให้ทุกคนนะคะสมปรารถนาสมประสงค์ทุกประการค่ะ